สวัสดีครับผมณชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของ Component Life Cycle นะครับซึ่งมันสำคัญยังไงนะครับอย่างแรกก่อนบางครั้งเราต้องการดักจากอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัว Component เช่น Component เราถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะมีการเหมือนกับเซตค่าเริ่มต้นนะครับหรือจังหวะที่ Component เรามีการ Render นะครับบางครั้งเราจะทำการเหมือนเค้าเรียกว่า Interrupt มันหรือแทรกแซงการ Render มันนะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์กับเค้าเรียกว่าความต้องการของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับComponent Life Cycle เนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะ3ช่วงจังหวะใหญ่ๆได้ก็คือ Mounting นะครับ Unmounting แล้วก็อธิครับ Mounting Updating แล้วก็ Unmounted นะครับเอาล่ะ Mounting คือตอนจังหวะที่ Component เนี่ยกำลังถูกสร้างขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีเมธอดย่อยใช้ในการดักส่วน Updating จะเป็นตอนจังหวะที่ Component เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง Content Update Content หรือบางครั้งเราจะเรียกว่าจังหวะที่มันมีการ Re-renderนะครับส่วน unmounted ก็คือตอนจังหวะที่ component เราถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งเราต้องการจะเหมือนกับเรียกว่า initial ค่าหรือ set ค่าหรือ release อะไรบางอย่าง service นะครับเหมือนยกเลิก service อะไรบางอย่างก่อนที่ component เราจะถูกทำลายเราก็สามารถทิ้งไว้ในตัว method เหล่านี้ได้เอาล่ะในเบื้องต้นก่อนผมได้มีการทำตัวต้นแบบไว้แล้วนะครับชื่อว่า component last cycle แล้วก็มีเหล่าฟังก์ชันที่ใช้ในการดักอีเวนต์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะทำการลองก๊อปมาแล้วก็ลองทำการปริ้นหลอกดูนะครับเพื่อเข้าใจไลฟ์เซอร์เคิลการทำงานมันก่อนในเบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้เนี่ยผมจะทำการเขาเรียกว่าก๊อปไฟล์ตัวต้นแบบผมเนี่ยนะครับ มาที่นี่เลยนะครับปุ๊บมาเลยนะครับแล้วก็มาที่อินเด็กซ์นะครับแล้วก็บังคับให้มันไปที่เจ้าตัวนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับผมทำการมาที่นี่นะครับแล้วก็ทำการรันให้ดูก่อนจะได้เห็นภาพเอาล่ะผมทำการ npm start นะครับแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าพิมพ์เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับเอาล่ะเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะกดปุ่มที่ชื่อว่า increment นะครับincrement จะเห็นว่าค่าเพิ่มขึ้นมานะครับดูไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ถูกต้องป่ะในเคสนี้เนี่ยในตัวเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับผมได้ทำการสร้าง component นะครับที่เป็นแอปแล้วก็มีการสร้าง sub component ที่ชื่อว่า content ขึ้นมาซึ่งใน sub component ชื่อ content เนี่ยผมมีการดักนะครับเจ้าตัว event นะครับหรือ component life cycle ต่างๆด้วยเมธอดชื่อว่า component view mount component did mount component view receive prop นะครับต่างๆซึ่งผมมีการปริ้นหลอกเอาไว้ซึ่งการที่จะเห็นหลอกตัวนี้ได้แล้วจำเป็นต้องมาที่เบราว์เซอร์ครับในเคสนี้ผมใช้ Google Chrome นะครับผมทำการคลิกขวาที่บริเวณพื้นที่โล่งๆแล้วเลือกคำว่า Inspect ครับเราสามารถปรับการแสดงผลให้เป็นลักษณะแนวอย่างที่ผมต้องการได้โดยการมาที่ไอคอนตรงนี้ครับแล้วเลือกปรับนะครับเช่นเป็นด้านล่างนะครับหรือจะเป็นด้านข้างในเคสนี้ผมเลือกจะเป็นด้านข้างดังนั้นมาที่ตรงคอนโซลครับเพื่อมันโชว์หลอกเบื้องต้นก่อนนะครับผมต้องให้ชัวร์ว่าคุณติ๊กไปที่ด้านบนสุดนะครับเพื่อไปทำการโชว์ล็อกทุกตัวผมจะทำการหายครับแล้วทำการรีรันใหม่นะครับเอาล่ะเมื่อผมทำการรีรันคุณเห็นว่ามันมีการปิ้นล็อกอะไรบางอย่างชื่อว่าคอมโมเนนต์นะครับเราสามารถฟิลเตอร์ได้ครับเพื่อให้มันโชว์เฉพาะคอมโมเนนต์ในการพิมพ์คอมโมเนนต์เข้าไปนะครับในเคสนี้คุณจะว่ามันทำการปริ้นเฉพาะคำว่า component view mount กับ component did mount ซึ่งถ้าเกิดเราทำการกลับไปที่หน้าโค้ดนะครับก็จะเห็นว่าเมธอดชื่อว่า component view mount กับ component did mount จะถูกเรียกในตอนจังหวะที่เจ้าตัว component เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีการถูกสร้างขึ้นมานะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับ component did mount จะเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าตัว user interface หรือ component เนี่ยทำการแสดงผลเรียบร้อยแล้วส่วน view mount คือกำลังจะแสดงซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงของ animation ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในเคสนี้ถ้าเกิดเราใส่ constructor เข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นผมทำการใส่ constructor constructor จะถูกเรียกก่อนนะครับโอเคนะผมขออนุญาตใส่ constructor นิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มีการปิ้นล็อกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นใส่คำว่า con นะครับ starting แล้วกันผมขออนุญาต reset นะครับเพื่อคุณเห็นภาพคุณเห็นว่าในเคสนี้ตัว component constructor เนี่ยนะครับจะถูก construct นะครับเดี๋ยวถูกเรียกก่อนที่จะเกิดตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าในสภาวะของ constructor จะเป็นสภาวะที่มันเป็น
เรียกว่าการถูกสร้างอ็อบเจกต์ของตัว JavaScript นั่นเองซึ่งพูดง่ายมันอยู่เหนือ life cycle ของเจ้าตัว component จากนั้นไอตัวนี้จะต้องถูกเรียกก่อนคราวนี้ทุกคนดูต่อนะครับเมื่อผมทำการกดปุ่มที่ชื่อว่า increase นะครับผมจะขออนุญาตเคลียร์ล็อกนี้ก่อนนะครับผมกดปุ่มที่ชื่อว่า increment นะครับปึ้งกด1ทีคุณเห็นว่านะครับเราไม่ต่อชื่อว่า component view mount หรือ component did mount จะไม่ถูกเรียกแล้วเพราะว่ามันเลยตอนจังหวะช่วงที่เป็นการสร้าง component แล้วแต่จะเป็น component ที่ชื่อว่า view receive prop พูดง่ายคือมีการเปลี่ยนแปลงของค่า property นะครับ view update ก็คือพูดง่ายกำลังจะถูกอัปเดตแล้วก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วก็คือ render นะครับแปลงค่าเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเลขหนึ่งก็คือตัว component ที่เป็นเจ้าตัว content นั่นเองผมกดอีกทีครับกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าสั้นๆง่ายๆคือ re-render นะครับหรือพูดง่ายคือฟังก์ชัน render เนี่ยมันถูกเรียกนะครับก็ในเคสนี้ก็ได้แก่ฟังก์ชันที่ชื่อว่านะครับ prop view receive และที่ component view receive prop นะครับในกรณีที่ prop มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่จริงๆต่อไม่เปลี่ยนแปลงก็จะทำการส่งมาอยู่ดีนะครับแล้วก็ component did update นะครับเขาเรียกที่ should component update ตัวนี้ถูกเรียกนะครับคุณต้องทำการ return ค่ายมันนะครับถ้าเกิดคุณ return ค่า true ก็จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการให้มีการ render แต่ถ้าเกิดคุณเล่น return ค่าเป็น false มันจะเป็นการ false ว่าเฮ้ยไม่ต้องอัปเดตนะครับในเคสนี้ผมจะทำการลอง return ค่าเป็น false ดูนะครับแล้วผมกด increment คุณเห็นว่าในเคสนี้มันไม่มีการอัปเดต content เพราะผม false ว่าไม่ต้องอัปเดตซึ่งในเคสนี้เราสามารถใช้ตัว logic เนี่ยในการป้องกันพวก dead loop นะครับก็คือเป็นลูปวนบางทีคุณรู้สึกว่าการที่ state ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงหรือ property ตัวนี้เปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ควรที่จะมีผลให้อัปเดตเป็นลูกโซ่คุณก็สามารถใส่ logic นี้เข้าไปเพื่อให้มัน determine false ได้เพื่อหยุดการอัปเดตนะครับเอาล่ะ component view update อันนี้ก็ว่าไปแล้วนะครับ did update ส่วน component นะครับ view unmount ก็คือจะถูกเรียกตอนจังหวะที่ component เราถูกทำลายซึ่งในกรณีเนี่ย ใน workshop เนี่ยอาจจะเห็นภาพลำบากนิดนึงตรงที่เขาเรียกว่าเราจะทำลายมันได้คือเราทำการรันคำสั่งที่ชื่อ unmount ซึ่งการรันคำสั่ง unmount เนี่ยต้องรันในจังหวะที่เป็น topที่ระดับเขาเรียกว่า component top level นะครับซึ่งในเคสนี้ต้องกระทำผ่านตรงบริเวณตรงนี้ฮะซึ่งเราจะทำกระทำได้โดยการก๊อปโค้ดตัวต้นแบบมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการทดลองนี่เนี่ยหรือการทำตรงนี้เนี่ยเรามักจะกระทำที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว React Routing นะครับก็คือเช่นจากหน้า A ไปยังหน้า B ตอนจังหวะที่หน้า B จะกลับไปหน้า A ตัว component เนี่ยจะต้องถูกทำลายถูกต้องไหมซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับไอตัว method ที่ชื่อว่า unmount เนี่ยนะครับจะถูกเรียกซึ่งเราสามารถเรียกมันเพื่อทำการยกเลิก service ที่เราเคยมีการใช้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับประหยัดทรัพยากรได้เอาล่ะผมทำการก๊อปโค้ดบางอย่างก็คือ set timeout เจ้าตัวฟังก์ชันนี้จะใช้ในการหน่วงนะครับก็คือรอเวลาเป็นเวลา10 second หลังจากนั้นแม้ทำการเขาเรียกว่าเรียกตัวฟังก์ชันชื่อว่านะครับตัว unmount component นะครับแล้วก็โนดก็คือตัวโนดนี้เอาล่ะการที่คุณจะเรียกตัวนี้ได้คุณต้องทำการ import นะครับเจ้าตัว DOM นะครับหรือเรียก DOM เข้ามาในโปรเจกต์คุณก่อนรู้สึกจะมีอยู่แล้วโอเคนั้นลองได้เลยครับเอาล่ะผมทำการ render ละในเบื้องต้นก่อนนะครับผมอาจจะต้องทำการ refresh ก่อนโอเคผมต้องรอเป็นเวลาประมาณ10 second หลังนั้นคุณจะเห็นว่านะครับตัวเขาเรียกว่า component ทั้งหมดเนี่ยจะหายไปเพราะมันถูกทำลายนะครับรอ10 second คุณจะมันหายไปละนะครับพร้อมกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า component view unmount ก็จะถูกเรียกเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ component life cycle นั่นเองนะครับย้ำอีกทีว่าเราเรียนรู้ไปเพื่อจะทำการเหมือนกับใส่โค้ดเข้าไปในฟังก์ชันนะครับของmethodเหล่านี้เพื่อใช้ในการที่ใช้ในการดักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ component นะครับเพื่อจะเหมือนกับกำหนดค่าเริ่มต้น นะครับหรือป้องกันการอัปเดตที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือต้องการจะเหมือนกับยกเลิกการทำงานเซอร์วิสอะไรบางอย่างก่อนที่คอมมานด์จะถูกทำลายนั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ